สวัสดีครับพบกับผมครับจอห์นไรเดอร์ครับสำหรับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของรถรุ่นหนึ่งครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถระดับตำนานนะครับของทางค่ายยามาฮ่าครับแต่ว่ารถคันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับเจ้ายามาฮ่า R6 หรือว่า R6 นั้นนะครับจัดเป็นรถประเภทของซูเปอร์สปอร์ตในคลาส 600cc ครับซึ่งต้องบอกว่าความแรงนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์มาหลายสมัยมากมายครับแต่สิ่งที่ต้องบอกว่ามันมีความดุเด็ดเผ็ดมันก็คือในเรื่องของรูปทรงครับลักษณะของรูปทรงนั้นเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อความเป็นแอโรไดนามิกจริงๆนะครับสังเกตได้ว่าในเรื่องของด้านหน้าด้านหลังรวมถึงแฟลชทั้งหมดนะครับออกแบบมาให้เป็นรถซูเปอร์สปอร์ตครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของระบบไฟครับจะเห็นได้ว่าเป็นไฟ Full LED ครับให้ความสว่างค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะก็ตามครับหรือแม้กระทั่งด้านหลังนะครับที่ออกแบบมาให้มีลักษณะของการรีดลมให้มากที่สุดนะครับตามสไตล์ของรถที่เป็นรถเวิลด์คลาสหรือว่ารถสไตล์ของเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตนะครับและรวมถึงในเรื่องของช่วงล่างครับที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับโดยทั้งในเรื่องของชกหน้าและก็ชกหลังนะครับมาจากแบรนด์ KYB เรามาดูกันต่อครับสำหรับรถที่จัดได้ว่าเป็นรถของซูเปอร์สปอร์ตในพิกัด 600cc นะครับให้มาเป็นลักษณะของอารมณ์รถแข่งครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฮนด์นะครับแฮนด์ทรงจับล่างจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านบนนั้นก็จะมีลักษณะของตัวที่สามารถปรับได้นะครับจากทาง KYB ไม่ว่าจะเป็นการปรับพีโดดก็ตามนะครับปรับคอมเพรสชั่นไฮโลสปีดได้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับก็คือในเรื่องของแฮนด์นั้นจะมีในเรื่องของสวิตช์นะครับเริ่มจากด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวสวิตช์ออนออฟปกติธรรมดานะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มโหมดครับซึ่งปุ่มโหมดนี้สามารถที่จะเลือกได้ก็คือโหมด A โหมดสแตนดาร์ดแล้วก็โหมด B นะครับส่วนด้านซ้ายมือครับของประกับนะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานปกติทั่วไปก็คือมีไฟดิฟนะครับลักษณะของไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแล้วก็แต่นะครับแต่ว่าที่มีเพิ่มขึ้นมาครับก็คือในเรื่องของปุ่มที่เราเรียกว่าปุ่มของการควบคุม traction control หรือว่า TCS นะครับก็คือตัวนี้นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะปรับได้จากการใช้นิ้วธรรมดานะครับกดขึ้นลงได้โดย traction ของเจ้า R6 นั้นสามารถที่จะปรับได้ทั้งหมดในการถึง6ระดับนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของตัวหน้าจอดีกว่าว่า R6 นั้นให้อะไรมาบ้างสำหรับบริเวณของด้านหน้าจอนะครับหรือว่ามอนิเตอร์วิธีการนะครับก็คือบิดกุญแจไปปกตินะครับขึ้นมามีในเรื่องของตัวไฟชิปไลท์ให้เราได้เห็นกันนะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวหน้าจอหรือว่าหน้าปัดนั้นนะครับให้มาเป็นลักษณะของดิจิตอลรวมถึงมีอนาล็อกด้วยนะครับบริเวณที่เป็นอนาล็อกก็คือบริเวณของตัววัดรอบนะครับจะเห็นได้ว่ามีรอบมาให้ถึง 18,000 รอบเลยทีเดียวครับแต่ว่าการใช้งานจริงๆก็คืออยู่ที่ประมาณ 16,000 รอบก็เหลือๆแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยตำแหน่งบอกเกียร์ก็คือไฟบอกเกียร์ครับก็จะเป็นดิจิตอลโชว์ให้ดูนะฮะตรงนี้จากนั้นครับด้านขวามือครับก็จะเป็นตัว Full LED นะครับที่สังเกตได้ว่าเป็นลักษณะของดิจิตอลครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอุณหภูมินะครับอากาศหรือว่าจะเป็นตัว Traction Controlในการปรับนะครับก็จะเห็นได้ว่าปรับโหมดได้1 2 3 4 5แล้วก็6ระดับนะครับวิธีการย้อนกลับก็คือกดขึ้นมานะครับโดย traction control นั้นสามารถที่จะทำการ off ได้ด้วยนะครับก็คือกดที่ปุ่มค้างเอาไว้ก็จะขึ้นมาเป็น traction off นะครับส่วนที่เหลือครับจะมีสวิตช์ในการกดนะครับ select อยู่2ตัวนะครับคือปุ่ม select กับปุ่ม reset การกดปุ่ม select นั้นนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีโหมดให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดของระยะไมล์ที่เราวิ่งทั้งหมดนะครับหรือว่าจะมีทริป1ทริป2แล้วก็อัตราบริโภคออกมาหรือว่า fuel consumption นะครับ average ของ consumption นะครับให้เราได้ใช้กันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงครับก็คือในเรื่องของตัวเรือนไมล์นั้นเราสามารถที่จะปรับให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าจะเป็นไมล์ต่อชั่วโมงก็ได้ครับโดยการกดที่ปุ่ม select ค้างไว้นะครับจะเห็นได้ว่าโหมดนั้นเปลี่ยนนะครับจากกิโลเมตรเป็นไมล์ per hour แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้กลับเป็นแบบเดิมก็คือกดค้างไว้เหมือนเดิมครับก็จะเป็นกิโลเมตร per hour ง่ายๆครับสำหรับการปรับเมนูต่างๆของเจ้า R6 นะครับและอีกอย่างนึงที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของตัวชิปไลท์นะครับสำหรับเจ้า R6 หรือว่า R6 นั้นเราสามารถที่จะทำการปรับเซตค่าต่างๆนะครับของชิปไลท์ได้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการชิปไลท์ให้เป็นลักษณะของความถี่ปับนะครับหรือว่าจะให้เป็นลักษณะของชิปไลท์ค้างก็ได้นะครับและก็สามารถที่จะปรับตามรอบที่ต้องการได้ด้วยนะครับอย่างแรกก่อนก็คือปิดเป็นที่สวิตช์ออฟก่อนนะครับแล้วเราก็กดที่ปุ่ม select ค้างไว้นะครับ3วินาที1 2 3จากนั้นเราก็ปิดที่ออนอีกทีนึงนะครับแล้วให้กดปุ่ม select ค้างไว้ครับสักพักหนึ่งประมาณ5วิครับก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถที่จะปรับไฟดิมนะครับหรือว่าความสว่างของหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่ม reset นะครับจะเห็นได้ว่าแสงนั้นจะสว่างขึ้น
นะครับได้ทั้งหมดด้วยกัน6ระดับครับแต่ถ้าเกิดว่ากดอีกทีนึงก็จะเป็นลักษณะของจอมืดนะครับถ้าเกิดต้องการความสว่างสุดก็เอาเป็น6ระดับเลยจากนั้นกดที่ปุ่ม Select เพิ่มเติมอีกครั้งนึงก็จะเป็นลักษณะของตัวชิปไลท์ทำงานเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าเป็นชิปไลท์ที่ส่องแสงกระพริบกระพริบตลอดนะครับเป็นลักษณะของซิกแนลแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเราชอบแบบค้างเราก็กดที่ปุ่ม Select ปุ่ม Reset อีกทีนึงก็จะเป็นแบบค้างนะครับปรับอย่างนี้นะฮะจะเห็นได้ว่ามันมีความถี่มากขึ้นแล้วก็ความถี่น้อยลงตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าจะให้ค้างเลยก็ได้สามารถที่จะปรับได้ทั้งหมดด้วยกัน3ระดับนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่าเรากดที่ปุ่ม Select ต่ออีกครั้งนึงครับก็จะเป็นการเซตติ้งในเรื่องของตัวการเตือนชิปไลท์ว่าต้องการที่จะให้ชิปไลท์นั้นเริ่มสว่างที่รอบที่เท่าไหร่อย่างตอนนี้เนี่ยเซตอยู่ที่ 14,000 รอบแล้วก็จะเห็นได้ว่าชิปไลท์ทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มเติมแล้วก็แค่กดรีเซตเข้าไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆเนี่ยฮะจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 15,000 รอบนะครับกดไปเรื่อยๆได้ 11,000 11,500 12,000ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเราว่าเราต้องการที่จะให้ตัวชิปไลท์นั้นทำงานที่รอบเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับยูเซอร์เลยครับหลังจากดูในเรื่องของตัวหน้าจอหรือว่ามอนิเตอร์กันไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าใช้งานง่ายๆนะครับสำหรับรถซุปเปอร์สปอร์ต 6RC ครับเรามาดูกันต่อในเรื่องของพละกำลังจากเครื่องยนต์นะครับซึ่งตัวของ Yamaha R6 นั้นนะครับพิกัด 600cc นั้นจริงๆแล้วอยู่ที่599cc นะครับเป็น4สูบเรียงนะครับ16วาล์วซึ่งต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่แรงพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรอบที่ให้มาสูงตามสไตล์ของรถซุปเปอร์สปอร์ตก็คือรอบนั้นสามารถที่จะลากไป 15,000-16,700 เพื่อที่จะทำแรงม้าต่างๆได้และที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้เป็นรองตัวพันเลยส่วนอีกอย่างนึงครับที่ R6 ให้มาจากโรงงานเลยก็คือตัว Quick Shift ครับซึ่งนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะเข้าเกียร์นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกำคัดครับเพราะว่าระบบ Quick Shift ในลักษณะของอัพนั้นทำงานทั้งหมด6เกียร์เลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องของล้อแม็กครับก็ต้องบอกว่าสีนั้นออกแบบให้มันกลมกลืนกับในเรื่องของสีโทนของน้ำเงินของทาง Yamaha เขานะครับเรื่องของตัวยางก็เหมือนกันครับให้มาก็เป็น 120/70/17แล้วก็ด้านหลังก็คือ 180/55/17 นะครับสำหรับในเรื่องของตัวเบรกนั้นด้านหน้าครับให้มาเป็นถ้าเกิดว่าเรียกภาษาชาวบ้านคือว่าเบรกดาวแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นยี่ห้อคือเบรกแอดเวนท์ครับส่วนด้านหลังนั้นเป็นเบรกนิชินครับถือว่า R6 นั้นให้เบรกมาดีทีเดียวเลยครับและแน่นอนว่าในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับเจ้า R6 หรือว่า R6 นั้นสามารถที่จะเพิ่มเติมได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแฟลตลอมต่างๆนานานะครับหรือว่าจะเพิ่มในเรื่องของท่อกองกล่องซึ่งอย่างตัวนี้เนี่ยที่ผมเอามาลองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการใส่ท่อที่เป็นท่ออะคาบูวิกตรงรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นท่อฟูลไทเทเนียมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบในลักษณะของท่อเดิมๆนะครับก็สามารถที่จะซื้อเปลี่ยนใส่ได้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มแรงม้าได้ไม่มากก็น้อยอยู่ประมาณสัก 3-4 ตัวนะครับเพียงแค่คุณทำการเปลี่ยนท่อไอเสียนั่นเองนะครับสำหรับภาพโดยรวมของเจ้า Yamaha YZF R6 ครับบอกเลยครับว่ามันเกิดมาเพื่อที่จะเป็นรถในสไตล์ของสปอร์ตจริงๆครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นสปอร์ตที่มีในเรื่องของเทคโนโลยีมาให้เราขี่ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมดครับโหมด A โหมด B หรือว่าโหมดสแตนดาร์ดนะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นถ้าเกิดว่าต้องการใช้ความแรงเต็มๆในรูปแบบดิบๆนะครับคุณก็เปิดเป็นลักษณะของโหมด A ไปถ้าเกิดว่าต้องการจะขี่แบบช้าๆก็เป็นโหมด B แต่ถ้าเกิดว่าต้องการขี่แบบสแตนดาร์ดนิ่มๆธรรมดาก็เป็นโหมดสแตนดาร์ดไปนะครับซึ่งในเรื่องของตัวคันเร่งนั้นจะบอกเลยว่ามันเป็นคันเร่งไฟฟ้าที่นุ่มนวลครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของคันเร่งแบบไร้บายวายนะครับและที่สำคัญครับก็คือในเรื่องของตัว traction control นั้นคุณสามารถที่จะปรับได้ถึง6ระดับขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบในระดับแบบไหนก็เลือกเอาเองเลยละกันนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบในสไตล์ของรถเดิมๆก็จ่ายเพียงแค่ 549,000 แต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะอัพออปชั่นต่างๆครับมันสามารถที่จะใส่ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นท่อกรองกล่องหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งเพราะอย่างที่บอกครับว่าไม่ว่าจะเป็นตัว R1 หรือว่า R1M ชิ้นส่วนหรือว่าของแต่งนั้นสามารถที่จะเอามาใส่ให้กับเจ้า R6 หรือว่า YZF R6 ได้นะครับใครที่ชอบแบบไหนก็ลองเลือกใช้กันเองละกันนะครับและนี่ก็คือรถดีๆครับจากค่าย Yamaha ที่ต้องบอกว่าใครชอบสไตล์สปอร์ตซื้อเลยครับเพราะว่ามันตอบโจทย์จริงๆสำหรับคนที่ชอบในแนวสปอร์ตจ๋าๆครับและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเจ้า Yamaha YZF R6 หรือว่า R6 นะครับก็สามารถที่จะไปลองทดสอบขับขี่ตัวจริงๆได้นะครับที่ศูนย์ Yamaha Rider Club ใกล้บ้านท่านทุกสาขาทั่วประเทศนะครับและสำหรับวันนี้ครับรายการของผมหมดเวลาแล้วครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ